สิ่งเล็กๆก่อนก็ได้ครับใช่สิ่งเล็กเริ่มจากการก่อตั้งอ่ะฟาวเดอร์อ่ะชื่อของประเทศขึ้นมาก็ได้ไปเช่าศาลาก่อนได้ไหมลองเอาจริงๆนะเซิร์กเราต้องมีชื่อเว้ยอะไรลุงไม่ได้ยินแล้วอยู่ไกลเซิร์กอะลุงเราต้องมีชื่อเว้ยใช่กลุ่มเราใช่ไหมถ้ามึงอยากมีชื่ออยากสร้างชื่ออะต้องมีชื่อก่อนอย่างแรกเราต้องมาคิดชื่อกันก่อนเราสร้างโรงแรมเราปั้นจากตรงนี้อะไปเป็นโรงแรมแล้วตั้งชื่อโรงแรมเดอะคอนติเนนทัลทุกคนต้องพักที่นี่บังคับและบังคับแล้วว่าที่นี่ห้ามมีเรื่องเราจะเป็นเคาน์เตอร์อ่ะไปมีนั่งเลยเคาน์เตอร์นั่งไม่มึงจะเปิดเผยตรงนี้เลยเหรอคอนดิจิทัลมึงอ่ะเออมึงจะเริ่มจากตรงนี้เหรอใช่แต่ก็ดีนะเอาเลยไหมให้คนรู้ไปเลยเฮียบ้านเราอ่ะไม่ใช่ไม่เอาตรงนี้ดิเอาเป็นโรงแรมเออให้ดูแบบใหญ่ๆหน่อยดิไม่แล้วเราจะไปนอนไหนอ่ะนอนในโรงแรมไงเราเป็นเจ้าของไง4คนแล้วใครจะสร้างให้เราอ่ะX. งั้นลองไปถามไหมว่ามีค่าแบบจดลิขสิทธิ์เท่าไหร่ในการสร้างพื้นที่คอนเทนเนอร์เนี่ยเดี๋ยวไปจ้าลงหัวหน่อย X ไอ้ซักเอาเลยเหรออืมถ้าเรียกเขามาคุยเรื่องไร้สาระเขาจะไม่ลงหัวอีกแล้วนะถ้าผมเรียกมาเอาจริงนะมันทำได้จริงนะลุงเอาเลยโอเคทำได้จริงมันทำได้จริงมันทำได้จริงเราต้องเริ่มจากจุดที่เล็กก่อนที่จะเป็นจุดที่ใหญ่เราอยากจะเป็นสี่จักรพรรดิเราต้องทำแบบนี้งั้นเราก็เริ่มเลยตรงนี้ห้ามมีเรื่องคุ้มคอยโดยเราคุ้มคอยคุ้มครองโดยเราคุ้มครองเราต้องเริ่มจากที่เล็กๆฝันให้ไกลไปให้ถึงเว้ยไปไหนอันนี้ไปไหนพี่แม่งจ้องล้อเลียนด้วยพี่ติติดล้อเลียนจะต่อยเดี๋ยวก่อนนะกูกำลังทำไอ้แจ็คก็ไม่รู้ไอ้แจ็คมานี่เดี๋ยวกูจะตั้งขึ้นมากูคือ CEO ถูกต้องไหมไอ้แจ็คคือเป็นคนรับยินดีต้อนรับอ่ะพนักงานมาแล้วนายกครับพอดีผมจะเสนอเรื่องนึงครับผมอยากสร้างคอนทิเนนทัลใช่เดอะคอนทิเนนทัลครับที่นี่จะเป็นโรงแรมครับอย่างอยากให้มีแบบว่าที่พักของทุกคนได้แล้วก็มีห้องน้ำอะครับและที่นี่จะเป็นแบบว่าเซฟโซนห้ามแบบห้ามตีกันเลยอะเอาดีๆกูพูดแบบจริงจังว่าไงนะเอาอันนี้พูดจริงจังอันนี้จริงจังแล้วเนี่ยเอาหมิ่นความฝันของเอาไอ้เหี้ยโอเคเคซื้อแหวนโอเคครับเขาบอกว่ามีในคอนเกตนะครับตอนนี้ลุงแบ่งฟันก่อนเขาบอกอะไรนะเราจะทำโรงแรมขึ้นมาเป็นเดอะคอนติเนนทัลจะไม่มีพวกโรงแรมเป็นที่แล้วทุกคนจะไปรวมอยู่ที่นี่หมดประชาชนนะแมวแก๊งใช่แมวแก๊งครับอยู่ที่นี่หมดใช่คือตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เขาจะไม่โดนฆ่าครับใช่ใช่เอฟโซนสำหรับสามารถเข้ามาหลบได้ใช่หลบที่เป็นที่หลบได้หลบภัยได้สภาพโรงแรมห้องมีห้องเดียวไม่ครับไม่คือสร้างโรงแรมใช่คือสร้างแบบว่าเหมือนเป็นพื้นที่เล็กๆให้ริมแนวตรงไว้นี่ไหมไอ้ตรงใกล้ๆทำไมฟังก่อนฟังไม่ตีฟังก่อนคือผมอยากให้คุณอ่ะสร้างแบบไหนก็ได้ครับเป็นที่นอนมีห้องน้ำให้พวกผมอ่ะแล้วผมก็ได้ดูแลตรงนั้นผมไม่รู้ว่าคุณจะสร้างเล็กหรือสร้างใหญ่แต่ผมมองว่าสิ่งเล็กๆของพวกผมอ่ะผมจะสามารถทำให้มันยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตครับใช่ครับแล้วมันจะเป็นกฎระเบียบให้กับประเทศใช่ประชาชนจะปลอดภัยพักฟรีใช่ครับผมจะคุ้มครองประชาชนและประชาชนก็สามารถทำอะไรตรงนั้นก็ได้ครับห้ามมีเรื่องกันห้ามมีปัญหากันนะถ้าเขามีปัญหาพวกผมจะตั้งรากฆ่าหัวเขาเองครับต่อให้จะเป็นใช่ถ้าเขาฆ่ากันในนั้นนะหรอถ้าเขาฆ่ากันตรงนั้นสร้างศูนย์ต่างๆเงี้ยศูนย์พักชลาอะไรเงี้ยเราไม่เอาดีเนี่ยอันนี้จริงจังอันนี้ต้องการแบบผมอยากรู้ว่าสร้างพื้นที่ตรงนั้นต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับในการสร้างขึ้นมาคือมี4คนอ่ะเอาความเหมาะสมเลยนะไม่เอาแบบคิดว่าเป็นแก๊งเหลือ4คนนั้นจริงผมอยากสร้างสิ่งที่แบบว่าอยากปกป้องประชาชนนะครับเป็นองค์กรอ่ะอิสระดีนะถือว่าเป็นความคิดที่ดีนะอันเนี้ย
ทำเพื่อประเทศนะเว้ยใช่ประชาชนจะแบบถ้าเราไม่รักกันแล้วเราร้องเพลงชาติแฟนไม่เหลือใครฟังครับถูก I'm not gonna take my hand สร้างให้สร้างให้หน่อยป่ะถ้าฟรีจะโอเคมากเลยใช่ครับจริงๆแล้วให้เราเก็บภาษีให้อ่ะใช่ปะพี่ทำเพื่อนายกแน่นี่ใช่ครับนายกจะได้ไม่ปวดหัวครับเวลามีเรื่องใช่อันนี้จริงนะรีหลอดอาบน้ำรีลงรีหลอดอาบน้ำเออเราจัดการให้หมดคอนเทนต์ตอนนี้ต้อนรับประมาณสร้างถ้าตามจริงก็คงน่าจะหลายร้อยล้านนะครับไม่ผมเบิกกับไม่ผมเบิกกับเนี่ยอันนี้มันผมทำเพื่อประเทศไงเพื่อประเทศไม่ได้ทำเพื่อส่วนรวมเลยเงินประเทศเอาเงินประเทศมาสร้างได้ไหมเราจะไม่เข้าข้างไทยเลยตอนนี้เงินประเทศนี้ไปซื้อรถไฟฟ้าหมดแล้วครับตอนนี้กำลังขับกลับมาครับจากญี่ปุ่นเอาดีๆเอาดีๆไอ้เหี้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่แล้วก็อยากให้ทำระบบเวลาแบบมีใครทำผิดอ่ะตั้งค่าหัวครับแล้วก็แบบว่าใช่เด้งขึ้นจอทุกคนตำรวจขึ้นเข้ามายุ่งเลยถ้าแม่งฝ่าฝืนกฎของคอร์ดิเนเตอร์ของผมอ่ะใช่ใช่ขึ้นเหมือนในหนังเอางี้ก่อนอย่าเอาโอเคเดี๋ยวค่อยสร้างให้ได้ไหมสร้างให้ได้ไหมใช่เริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนก็ได้ครับใช่สิ่งเล็กเริ่มจากการก่อตั้งอ่ะโฟลเดอร์อ่ะชื่อของประเทศขึ้นมาก็ได้ไปเช่าศาลาก่อนได้ไหมลองดูกันไม่เอาฮะมันก็ต้องเริ่มจากที่พักเป็นโรงแรมอ่ะมันถึงยิ่งใหญ่เลยมันต้องไม่ยิ่งใหญ่ไม่ก็เริ่มจากตรงนั้นก่อนก็ได้ครับเอาตรงไหนอ่ะตีหน้าบ้านเราไหมให้มันดูน่าเชื่อถือลุงหน้าบ้านเนี้ยไม่มันมีแต่ก็โอเคนะมันมีตรงแยกสามแยกเยาวราชครับเคยเห็นปะไหนนายกพาไปดูหน่อยฮะนายกพาไปดูศาลาแยกเยาวราชศาลาสีแดงเหรอศาลาแยกเยาวราชใช่ใช่อยู่ตรงนั้นก่อนได้ไหมสี่คนน่าจะโอเคนะแล้วขยับภาพขยับเขามาขอพรบนหรือเปล่าเขามาบนหรือเปล่าอันนั้นมันต้องมีพื้นที่แบบให้คนมาอยู่รวมกันบ้างสิมีพื้นที่แบบเอาห้องน้ำกับที่นอนออกให้หมดมาอยู่ที่นี่ใช่คอนเทนเทอร์ใช่ในเมืองเราแค่ในเมืองออกให้หมดแล้วให้อยู่ที่นี่ใช่แค่นี้ประชาชนก็จะหลั่งไหลมาละใช่ครับและเป็นพื้นที่เซฟโซนให้เขาด้วยจะมีการตายเกิดขึ้นใช่ป้องไปอีกผมจะมีแบบยามรปภเอางี้ก็ได้ไอ้ที่เสียเงินนะไม่ต้องมาออกแต่ว่าถ้าใครอยากมานอนพักอะไรเงี้ยก็มาที่ตรงนี้ใช่เดี๋ยวผมจะมียามมารักษาความปลอดภัยให้เรื่องการจอดรถเรื่องอะไรเดี๋ยวผมไปหาจ้างคนในเมืองก็ได้ครับแล้วก็มีหมอเฝ้าประจำการเวลาแบบเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเดอะคอนติเนนทัลเลยเนาะเดอะใช่เดอะคอนติเนนทัลเลยได้แล้วถ้าคนมีเรื่องแล้วเข้าไปข้างในอ้าวก็บอกว่าหยุดเลยไงต้องห้ามถ้าทำก็คือจะมีปัญหาบาดคุณมีปัญหากับบาดหมางอะไรบ้างคือต้องหยุดตลอดเห็นไหมที่จอห์นวิกมันยิงแสกหน้านั่นอ่ะแต่ว่าหลังจากนั้นแต่ผมมีต้องเขาต้องเสียตังค์ให้ผมด้วยนะในการที่จะมาพักเพราะว่าถ้าเขาจะพักเลยอ่ะพักใช่ผมต้องการแบบว่าโรงแรมอะไรประมาณนี้เพื่อเขาปลอดภัยคือจุดซื้อตั๋วเข้าประตูเข้ามามันต้องมีจุดซื้อตั๋วใช้เงิน 1,500 หรือว่ากดซื้อตั๋วหักออกประเทศไปด้วยก็ได้นะใช่หักประเทศเลย 20% ก็ได้ภาษีว่าไปตั๋ว1ชั่วโมงตั๋ว2ชั่วโมงตั๋ว3ชั่วโมงอย่างเงี้ยเป็นราคา 70% โอ้โหประเทศที่อะไรเนี่ยไอ้สัตว์โอ้โหสวัสดีครับกูจะรวยยังไงเนี่ยแต่ไม่ได้บอกรวยเราไม่ได้บอกรวยจำไว้หรือจำไว้ว่าวันนี้4คนนี้จะกลายเป็น4จักรพรรดิสุขภาพบ้านจะไม่ใช่ของตัวเองเลยมันก็เป็นจุดเล็กๆไงเขาทุกคนใช่ทุกคนไม่เริ่มจากจุดนี้แหละทุกคนเขาก็เริ่มกันจากนี้ไม่มีคนไหนหรอกที่เริ่มจากจุดที่สูงที่สุดมาเลยอ่ะใช่ทุกคนมันต้องเริ่มจากสิ่งตรงนี้เล็กๆตรงนี้ก่อนเท่านั้นแหละครับเอางี้ลองทำดูเล็กๆก่อนได้ครับอย่างนั้นโอเคเลยต้องลองทำดูเล็กๆก่อนว่าคนจะสนใจแค่ไหนได้ okay. ผมคิดว่าประชาชนน่าจะชอบเพราะว่าถ้าคนสนใจเยอะคนแห่มาเยอะระบบเศรษฐกิจในประเทศแล้วก็นี่ด้วยครับร้านอาหารที่กินก็อยู่ตรงนั้นก็ได้ครับใช่ใช่เห็นด้วยเลยจะเห็นด้วยเลยมีบาร์และพนักงานเนี่ยเดี๋ยวผมไปหาจ้างเอาเองก็ได้ครับแต่ผมรับพนักงานคนที่อยากทำขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยระบบเป็นไงครับร้านอาหารรับสั่งไงดีนะตอนนี้เมงเยาวราชเจ๊งแล้วครับไม่เป็นไรครับคนดูแลไม่ใช่ผมครับถ้าผมบริหารอะผมไปได้ไกลครับคนบริหารไม่ดีไม่มีวันไม่มีวันพังไม่ได้เจริญใช่
ผมเป็นเด็กวิ่งให้ด้วยว่าไงครับนายกที่ผมเสนอไปมันยังไม่เห็นภาพครับต้องทำสิ่งเล็กๆที่ทำได้ก่อนตอนเนี้ยใช่ไปดูก่อนแกก็ทำให้ผมหน่อยครับรบกวนด้วยครับ Continental Continental จอดตั้งวันที่19เดือน9 2569วันดีอุ้ยหลายปีอะไรเงี้ยนะผมจะปกป้องผมจะไม่ยุ่งกับเนี่ยเกี่ยวกับแก๊งผมจะเกี่ยวกับประชาชนล้วนๆแก๊งก็เรื่องของแก๊งแต่นี่คือประชาชนแก๊งสามารถเข้ามาได้นะแต่ถ้าแก๊งฆ่ากันก็โดนทั้งแก๊งใช่ผมยอกตามล่าด้วยคนของผมที่มีทั้งหมดนับเลยกี่คนเนี่ยอันนี้น่าจะเยอะน่าดูเนี่ยคนละกระบอกนี่ส่งรายชื่อส่งรายชื่อยังครับเนี่ยน่าจะเยอะน่าดูน่าจะหลาย40คนอะใช่ไหมเนี่ยแค่ข้างหน้านี่แหละไม่ครับมีแค่สี่คนครับใช่สี่คนไปแล้วคุยกันอ้าวไปคุยเพื่ออะไรวะเนี่ยจะพูดอะไรเนี่ยเฮ้ยน่าสนใจนะ Continental เราอะใช่เลขหนึ่งเดี๋ยวเลขหนึ่งมีแก๊งมีอะไรก็เลขเข้ามาได้หมดแต่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับแก๊งมานี่เต๋อรวยไม่ใช่นครบาลหรอไอ้เหี้ยดูก็รู้แล้วไม่ต้องมันทำออกมาได้จริงๆนะเว้ยไอ้เชี่ยผมจะแบบว่าทำให้แม่งขึ้นหน้าจอเลยไอ้สัตว์เวลาใครทำผิดอ่ะแบบขึ้นแบบปุ๊บเลยขึ้นแบบหน้าจอทุกคนอ่ะเพราะว่าผมมีคนทำคลิปไงเข้าใจป่ะแล้วเอาคลิปตรงนั้นอ่ะมาใส่อ่ะไอ้เชี่ยโคตรคูลอ่ะแบบแม้มันขึ้นหน้าจอแบบว่าคุณจะทำที่อะไรอยู่ตีกันอยู่แบบไปขึ้นเด้งแบบว่าให้มันเด้งตรงแบบอ่ะสามารถกด F7 ได้ปุ๊บเพื่อดูคลิปเด้งมาแบบมีกรณี F7 งานมาเงี้ยกด F7 ครั้งนึงเงี้ยขึ้นพุเลยอะไรประมาณนี้โอ้โหโคตรเท่ขึ้นเป็นชั้นๆได้เลยไม่ตึกนั้นลากข้าวหัวไปเลยอ่ะเลยพูดมาเมื่อกี้คือรุ่งอรุณโลกใหม่ไปเราต้องทำงานต่อแล้วไปนอนโรงพยาบาลก่อนรอบนึงเดี๋ยวไปรถอยู่ด้านหลังไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนอะมันก็ส่งสภามาส่งคล้ายๆสภาแหละเหมือนกันนะเพราะว่าพี่สวนเคยมาพูดกับผมอยู่เล่าให้ผมฟังอยู่เรื่องสภากฎของสภานู่นนี่นั่นเอ้าลุงเป็นอะไรวะเนี่ยเอ้าผมเป็นตัวลุงลุงบ้าแอดนะเห็นอะไรแล้วยังนั่งอยู่ทำไมจะไปหาวิเชียรนิษฐานด้วยผมแค่คิดก็น้ำมันแล้วอะเดี๋ยวลองไปคุยกับพี่สวนดูว่ามันเป็นยังไงพี่สวนน่าจะเคยทำมั้งแนวเนี้ยคุยกับพี่สวนกันให้พี่สวนมาช่วยดูแลด้วยอีกคนนึงถ้าแกว่างอะนะผมจะตามล่าเนี่ยถ้ากูคิดนะเว้ยสมมตินะถ้ามีคนตีกันในแบบคอนเทนเนอร์ของเราใช่ป่ะคือกูมีคนทำคลิปส่วนตัวอยู่แล้วใช่ไหมก็เอาแบบอลังไปเลยอะแล้วก็แบบว่าเวลาจะดูคลิปให้มันเด้งประกาศอะให้มันขึ้น F7 อะไรประมาณเนี้ยให้มันขึ้นไว้มีแจ้งเตือนตึ้งตึ้งตึ้งเงี้ยพอกด F7 มาคือคลิปก็จะเห็นคนเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วทุกคนก็ส่งบอดแสงประกาศใช่เอ็กคอมบอดีคาโดใช่ประกาศมิสเตอร์อับตีอับดุลชิยาโบได้ก่ออะไรนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปจอดรถตัวพี่ดอเลยทำไรพี่ดอเฮ้ยไอ้เหี้ยกำลังเข้มปาดได้ถึงปาดไหมผมแทงนะผมบอกก่อนผมบอกจริงนะมึงดูรถเราเดี๋ยวสัตว์สภาพสภาพเราสี่คนแหละไหวพวกมันแบบมันอยู่ข้างล่างเหรอเนี่ยพวกมันอะธนาคารพวกเราเอ้ยพวกเขาเจนบัตจุเจโดพิงก็นำขาอุ้มวะเหลือสักเคส2เคสแต่มึงก็รู้
ภาพไอ้เหี้ยสภาทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝ่าเฟียว่าชิวันในคลายเชียร์มึงแล้วเป็นศพว่าชิวันในตายเชียร์มึงแพ้อยู่แล้วว่าชิวันในลูสมึงทำไรว่าชิวันในดูดสันตินพวกกูคามิงสุดแล้วกูควรจะแรงชกกับพ่อมึงปุ้มตุ้มซูเปอร์เกิร์ลกูเต็มละอู้อู้แล้วก็จีที่ไออู้อู้เกย์ได้ไหมได้เรียลไลฟ์อู้อู้อู้เลยฮะอู้ฟีลไลท์ทูคิงฟีลไลท์ดิสดิสดิบาราวเมืองแฟมิเลียซิตี้เจเคเรียลไฟยูวันในบีเกย์ได้ไหมได้เรียลไลฟ์อู้อู้พวกมึงยังจะเกิดในสัตว์มึงยังจะโชยลากส่งมึงเข้าตัวแล้วก็